ครับสวัสดีครับครูปองนะครับในช่อง SMS Music นะครับก็วันนี้จะมาสอนเพลงจังหวะตกหลุมรักนะครับเพลงนี้ก็น่าสนใจนะไม่ใช่แค่เป็นเพลงดังอย่างนี้นะครับแต่เป็นเพลงที่อยู่ในจังหวะ68ไม่ค่อยเจอเพลงแบบนี้นะครับทีนี้เกิดถ้าใครอยากฝึกกีตาร์แล้วมาฝึกเอาเพลงนี้พอดีนะก็จะเล่นยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นจังหวะ68นะครับ68นี่หมายถึงอะไรนะครับเวลาที่มันมี1ห้องในเพลงปกติเราจะนับ1 2 3 4ใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้มันจะนับเป็น1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6นะครับก็จะไม่ค่อยเหมือนทั่วไปนะเพลงแนวนี้ก็จะมีอยู่ประมาณถ้าสมมุติใน 100% ของเพลงป๊อปอาจจะมีอยู่สัก 5% นะครับก็เป็นส่วนน้อยแต่ก็จะทำให้เรารู้สึกได้ว่ามันเป็นเพลงที่แบบเหมือนโยกๆได้ง่ายอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เพลงนี้มันมีอีกอย่างนึงนะครับคอร์ดดูเหมือนจะไม่ยากนะแต่ว่าเขามีการจูนสายนะครับก็คือจะต้องดรอปครึ่งเสียงนะครับจากปกติที่จูน E standard ใช่ไหมตอนนี้ผมเล่นกับ original นะครับในพาร์ทที่2เนี่ยคือผมตัวเนี้ยผมจูนสายลงครึ่งเสียงแล้วนะครับทีนี้ถ้าจับ C เนี่ยถ้า C ตรงมันจะไม่ตรงกันนะครับทีนี้เวลาที่สอนเพื่อไม่ให้งงนะไม่ต้องจูนสายนะครับก็เดี๋ยวผมเปลี่ยนกีตาร์ตัวนี้นะครับที่อันนี้จูนปกติอยู่แล้วนะครับส่วนตัวนี้ก็ตอนที่เล่นกับออริจินัลผมก็จูนสายเอาไว้นะครับเปลี่ยนให้เห็นเลยเพราะว่าจะได้รู้ว่าเวลาที่เราเล่นกับ YouTube นะครับเราจะต้องจูนสายดรอปลงมาครึ่งเสียงนะครับมันก็จะทำให้เราเล่นเปิด YouTube แล้วก็เล่นได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกีตาร์ที่ของเราปกติอยู่แล้วนะครับก็จูนธรรมดาก็ได้ครับแล้วเราก็มาลองฝึกจับคอร์ดเล่นแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเล่นออริจินอลจริงๆเราอาจจะเล่นไม่ต้องจูนก็ได้หรือจะจูนดรอปครึ่งเสียงเหมือนที่เขาจูน E flat นั่นก็ได้นะครับผมมีสอนรายละเอียดในเรื่องของการดรอป E flat นะครับแล้วก็ในเรื่องของจังหวะ68นะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ที่สอนเฉพาะ2เรื่องนี้นะครับไว้ในคอมเมนต์นะครับก็ไปลองดูนะแล้วก็ถ้าเกิดใครเป็นมือใหม่เนี่ยเข้ามาดูเนี่ยเพลงนี้ก็ต้องบอกว่ามันยากในส่วนของการสัดส่วนที่นับอันนึงแล้วนะแล้วก็ต้องฝึกจับคอร์ดใหม่เนี่ยคอร์ดก็จะใช้เยอะนิดหนึ่งนะครับเพลงนี้ดูเหมือนเริ่มต้นที่ C แต่มันไม่ใช่ในคีย์ C นะครับมันจะอยู่ในคีย์ G นะครับทีนี้ถ้าเราฝึกกีตาร์ใหม่ๆก็ลองฝึกมันจะมีอยู่ประมาณ8คอร์ดนะครับที่เราจะต้องฝึกจับให้ได้ก่อนที่เราจะมาดูว่ามันดีดยังไงนะทีนี้คอร์ดแรกที่เราไปฝึกจับนะครับก็คือคอร์ด G นะครับG เสร็จปุ๊บแล้วก็ A minor นะครับA minor แล้วก็ B minor นะครับอันนี้เราจะทาบหรือไม่ทาบก็ได้นะครับถ้าเกิดว่ามือใหม่ก็ยังไม่แนะนำว่าต้องทาบนะครับ B minor ก็จะยากที่สุดในบรรดาคอร์ดเพราะว่ามันใช้4นิ้วนะครับต่อมาคอร์ด C นะครับแล้วก็คอร์ด D นะครับแล้วก็ E minor แล้วก็มีคอร์ดนึงนะครับที่ยืมมานะครับก็จะเป็นแทนที่จะเป็น E minor เนี่ยใช้ E ปกติด้วยนะครับหรือ E major นั่นเองนะครับทีนี้พอเป็นจังหวะ68นะครับมันก็จะมีการนับที่ไม่เหมือนใครนะครับแล้วก็เราจะต้องมานับให้คล่องก่อนนะครับแล้วก็ในการจับคอร์ดพอเราเริ่มจับคอร์ดได้คล่องเนี่ยเราลองมานับกันก่อนนะครับก่อนที่จะมาฝึกดีดนะเวลามันจะมีเมทานอมมาอย่างนี้นะครับแต่ตัวเมทานอมเนี่ยมันแค่ส่งแก่นให้ทีนี้เวลาที่เรานับ68นะครับอธิบายคร่าวๆก็คือตัวที่1กับตัวที่4เนี่ยจะเป็นตัวที่เน้นนะครับหมายถึงว่าเวลานับ1 2 3 4 5 6เวลาดีดก็เหมือนกันนะครับก็คือ1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6เราจะดีดลงอย่างเดียวก็ได้นะครับแต่ให้ตัว1กับตัว4เนี่ยดังชัดขึ้นมานะครับก็จะเป็นการเน้นหมายถึงว่าเราจับคอร์ด C อย่างนี้นะครับลองดีดดูเริ่มต้นก่อนก็ได้แต่ว่าผมมีอธิบายละเอียดไว้นะอันนี้ก็อธิบายคร่าวๆเบื้องต้นเผื่อใครมาดูคลิปนี้คลิปเดียวไงก็จะเป็นเหมือนแบบนี้นะครับก็จะเป็น1 2 3 4 5นี่จะเป็นแบบนึงนะครับทีนี้เวลาเขาเปิดเมทานอมเนี่ยเขาจะเปิดแค่นี่ครับพอได้ยินแบบนี้นะครับเราก็ต้องนับข้างในให้มันได้3นะครับเหมือนแบ่งให้มันเท่ากันก็จะเป็น1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4ถ้าเราเปิดเขาเรียกว่านี่ขึ้นมา1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6นะครับพอเรานับได้แบบนี้นะครับมันก็จะเล่นง่ายขึ้นนะครับในการเล่นมาลองดูก็ได้นะเดี๋ยวผมเปิดให้มันนับเป็นแบบ1 2 3 4 5 6ไปเลยนะ4 5 6 1 2ลองจับคอร์ด C นะครับแล้ว C แล้วก็มาลองดีดดูด้วยกันนะดีดลงอย่างเดียวนะครับแล้วก็เน้นตัวที่1กับ4นะ
1 2 3 4 5 6 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 1 2 3 4 5 6อันนี้เป็นแบบนึงนะครับแต่ในเพลงเนี่ยเขาก็ใช้แบบนี้ด้วยแล้วก็เขาใช้อีกแบบนึงที่ผสมขึ้นมานะครับเริ่มมีการดีดที่ซับซ้อนขึ้นมาก็จะเป็นเหมือน1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6ลงขึ้น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 1 2 3 4 5 6ลงขึ้น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 ลงนะครับท่องตามไม่ได้ก่อนนะใหม่ๆเวลาเจอเพลง6 8มันจะงงๆแบบนี้นะครับผมก็ต้องใช้เหมือนกับว่าต้องแยกสมองออกมานับจังหวะดีๆก่อนที่ผมจะเริ่ม6 8ทุกครั้งก็จะต้อง1 2 3 4 5 6 1 2 3ไม่งั้นมันจะหลงนะครับแล้วมันก็จะงงไปทั้งเพลงเลยนะครับมาลองดูแพทเทิร์นมันก็ได้นะครับเดี๋ยวจากช้าๆก่อนแล้วผมค่อยเปิดเมทานอมนะก็จะเริ่มลงขึ้น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 ลงนี่เลยนะลงทีนี้ตัวที่เน้นเนี่ยคือตัวลงนะครับหมายว่า1 2 3 4 5 62 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6ประมาณนี้ช้าๆนะมาลองแบบไม่มีเมทานอมก่อนนะครับ1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6ลงขึ้น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 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1นะครับทีนี้มาลองกับเมทานอมนะครับ4 5 6จะเร็วนิดนึงนะ1 2 3 4 5 6 1 2 3 2 3 4 ทีนี้มาลองเปลี่ยนคอร์ดดูก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราเล่นอยู่คอร์ดเดียวแล้วเรางงใช่ไหมเวลามันครบ1ห้องนะครับก็คือหมายถึงว่า1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5อันนี้เอา C กับ A minor แล้วกันนะครับเพราะว่า2คอร์ดนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไม่ยากนะครับมาลองดูนะเอา C A minor นะครับ1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 A minor 2 3กลับไป C 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 4 5 6ประมาณนี้นะครับเพลงนี้ก็เลยจะมีความซับซ้อนขึ้นมานิดหนึ่งทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูเซตคอร์ดกันนะครับเซตคอร์ดเนี่ยมันจะมีอยู่เมหลักๆอยู่แค่2เซตเลยนะครับถ้าเล่น2เซตนี้ได้ก็เล่นได้เกือบทั้งเพลงแล้วนะครับก็จะมีของท่อนเวอร์สแล้วก็ของท่อนคอรัสนะครับมีความคล้ายคลึงกันนะครับแต่ว่าเรามาลองดูแล้วกันนะครับว่าแบบไหนแล้วพอเราฝึกได้เนี่ยเราค่อยมาเชื่อมแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าเราจะเปิดเล่นกับ YouTube นะครับเราก็ต้องจูนสายดรอปครึ่งเสียงอันนี้ผมจูนสแตนดาร์ดนะย้ำอีกครั้งนึงนะครับทีนี้มาดูคอร์ดเซตแรกก่อนนะครับก็C 2ห้องนะครับB minor 2ห้องนะครับ A minor 1ห้องนะครับแล้วก็ D 1ห้องนะครับแล้วก็ G 2ห้องนะครับแล้วก็ต่อด้วยคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าก็มีอีกเซตนึง C 2ห้องนะครับ B minor 1ห้อง E minor 1ห้องนะครับแล้วก็ A minor 1ห้องมา G 1ห้องนะครับแล้วก็ไป D 2ห้องนะครับไอ้มันก็จะมีความคล้ายๆกับตัวคอรัสนะอันนี้จะเป็นของท่อนเวอร์สนะครับดี2ห้องโอเคมาลองดูกันนะครับอันนี้เดี๋ยวไว้ไปดูซ้ำๆได้นะแต่อันนี้ผมดีดให้ดูไปเลยนะครับแล้วก็เปิดเมทานอมด้วย1 2 3 4 5 6ประมาณนี้นะครับในส่วนของท่อนเวอร์สนะครับทีนี้มาดูในส่วนของคอรัสหรือฮุกนะครับก็จะเป็นเซตคล้ายๆเดิมนะถ้าดีดเวอร์สได้เนี่ยผมว่าคอรัสก็ไม่ยากเท่าไหร่ละก็ C 2ห้องนะครับ B minor 1ห้อง E minor 1ห้อง A minor 2ห้องนะครับแล้วก็ D 2ห้องแล้วก็ไปซ้ำอีกครั้งนึงก็คือ C 2ห้อง B minor 1ห้องนะครับแล้วก็เป็น E นี่แหละตัวนี้ที่ผมบอกว่ามันมีตัวเสริมเข้ามาแล้วก็ E 1ห้อง A minor 1ห้อง G 1ห้องแล้วก็ D 2ห้องนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับโอเค1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
ประมาณนี้นะครับก็จะเป็น2เซตคอร์ดเมนหลักๆนะครับจริงๆมันมีเซตคอร์ดเสริมอีกอันนึงนะครับก็จะเป็น C 2ห้อง B minor 2ห้อง A minor 1ห้อง C 1ห้อง D 2ห้องนะครับก็มันก็จะเป็นซับเซตที่อยู่ในคอร์ดเมื่อกี้ที่เราฝึกไปนะครับถ้าเราเล่น2เซตนั้นได้ไอเซตที่เสริมมาเนี่ยเราก็เล่นได้แน่นอนนะครับทีนี้ในทางในการฝึกเนี่ยก็อย่างที่บอกถ้าเราเป็นมือใหม่เนี่ยเพลงนี้จะมีความยากแบบปานกลางนะไม่ใช่เพลงที่เหมาะสำหรับมือใหม่เพราะด้วยความที่มันเป็นจังหวะ6-8ด้วยนะครับเพราะว่าสำหรับผมเองเนี่ยตอนที่เจอ6-8เนี่ยก็มีการสับสนเหมือนกันเพราะเราไม่ค่อยเจอเพลงแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นมือใหม่เนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลาฝึกสักระยะหนึ่งแต่ว่าเปิดดูวนไปได้นะครับเผื่อว่าจะเอาเพลงนี้ไปเล่นให้ใครฟังหรือว่าแบบชอบเพลงนี้มากๆอะไรแบบนี้นะครับก็ไปลองฝึกดูนะครับถ้าติดอะไรตรงไหนยังไงก็ถามคอมเมนต์เข้ามาได้นะคุยพูดคุยกันในเพจได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีคอร์สในส่วนของคอร์สออนไลน์ที่จะมานำเสนอเร็วๆนี้นะครับใครที่ซื้อคอร์สก็สามารถรีเควสเพลงนะครับที่ตัวเองอยากเล่นอะไรเงี้ยได้1คอร์สนะครับวันนี้ก็เอาฟอนโซนะครับมาใช้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าตอนนี้ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วนะฮะแล้วถ้าเกิดใครอยากสนับสนุนช่องนะครับชอบในคอนเทนต์ที่ทำอยู่เนี่ยก็สามารถดูได้ในคำบรรยายด้านล่างนะครับก็จะมี www.symphonymusicshop นะครับตัวนั้นก็คือว่าแอดไลน์เข้ามาพูดคุยได้นะครับปรึกษากันได้นะครับก็ถือว่าท่านก็จะเป็นผู้สนับสนุนคนหนึ่งนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับใครที่ยังไม่ Subscribe อะไรก็ถ้ามาชอบเพลงนี้ก็ Subscribe ไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ